representing Powerhouse Phuket Academy. Let's hear for Lone Garrett. Gentlemen, introducing your French warrior fighting out of the blue corner, 23 years of his running at Powerhouse Phuket Gym. Ladies and gentlemen, Lone Garrett. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Rai Buri Province, 22 years of age, training at Sit Mon Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pek Sit Mon Thai. Ladies and gentlemen, your Thai warrior, representing Rajpuri Province, Thailand, Pek Sit Mon Thai. ท่านผู้ชมกำลังติดตามผ่านทางออนไลน์ของ Max มวยไทยครับนี่คือรายการ Max มวยไทยในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมในคู่ปิดท้ายรายการครับไทยกับฝรั่งเศสครับมุมน้ำเงินนั่นก็คือโลนกาออดครับนักชกจากฝรั่งเศสจากค่ายมวย Powerhouse ภูเก็ตครับวันนี้เขาจะเปิดศึกปะทะกับเพชรสิทธิ์มนชัยกับ13กิโลกรัมครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับโลนกาออดครับนักชกฝรั่งเศสวัย23ปีครับส่วนสูง173เซนติเมตรมาประเดิมครั้งแรกครับจากค่ายมวย Powerhouse ภูเก็ตครับโดยมิสเตอร์เอ็ดดี้ฟาเรลหน้าค่ายนี่ก็เคยมาชกกับเรานะครับในอดีตปัจจุบันผันตัวไปเป็นทั้งหัวหน้าคณะนะเปิดค่ายมวยของตัวเองแล้วก็ยังเป็นเทรนเนอร์ฝึกสอนด้วยตัวเองด้วยครับครับผมส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับตัวแทนจากประเทศไทยเพชรสิทธิ์บนชัยหรือว่านายพันธวิทย์ปิริติครับชื่อเล่นชื่อเลครับจากอำเภอถาผาครับจังหวัดราชบุรีในวัย21ปีครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้1จากสิทธิ์มนชัยครับแม่ประธานโทษครับ3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1นะครับแล้ว3ไฟของเขาเนี่ยไม่เคยชกครบ3ยกเลยครับถือว่าจอมดีเดือดแล้วครับกล้าแลกกล้าลุยพร้อมปะทะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันครับเพชรสิทธิ์มนชัยถือว่าเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยจะพึ่งพาอาศัยระฆังยกสุดท้ายคนจริงครับส่วนใหญ่จะรู้ผลก่อนทุกทีครับกรรมการทั้ง3มุมเนี่ยแทบไม่ต้องให้คะแนนเลยครับการันตีได้ครับไม่ชนะน็อกก็พร้อมไปครับเพราะว่าเขาเป็นประเภทเปิดหน้าแรกครับเป็นกรรมดีเดือดตัวจริงครับมาชกจากราชบุรีลูกนี้มาแล้วโหลนทักทายมาก่อนครับต้องการมาสร้างชัยชนะครับในการมาประเดิมที่แม็กมวยไทยสิทธิ์มนชัยต้องยกนิ้วให้ทุกคนเลยครับว่าประเภทชกมันอยู่แล้วด้วยครับครับโลนเติมหนักๆเข้าไปก่อนครับแม่มาทราบว่ารู้ประวัติเพชรหรือเปล่าครับจิ้มไปก่อนครับโลนซ้ายหนักๆมาอีกแล้วครับด้านเพชรเจาะยางคว้างกระจกต้องมาครับสิทธิ์มนชัยโอ้โหนี่ก็เป็นตำรับครับต้นตำรับอาแล้วครับเติมมาคอยสับคอยหวดไปเรื่อยครับจิ้มขวาไม่โดนครับด้านโลนได้ขยับเข้ามาเบียดเล่นไปที่ปั๊มในจิ้มลำตัวโดนหวดเลยโอ้ยแม่ลงไปนอนร้องเลยฮะก็เข้าใจดีครับโดนตรงนั้นนี่มันจุกมันเสียดคนจริงบรรยายสรรพคุณไม่ถูกครับมวยยืนคนละกาดก็ต้องอธิบายด้วยพี่น้อยมวยยืนคนละกาดด้วยครับครับผมจังหวะเตะมันอาจจะมีผิดพลาดได้ก็ต้องขอโทษขอโพยกันแล้วครับก็เชื่อเหลือเกินว่าเพชรคงไม่ตั้งใจครับแต่จังหวะมันให้ครับตั้งใจจะเตะจุดอื่นครับไปโดนกระจับก็ไม่ว่ากันครับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าสไตล์สิทธิ์มนชัยต้องเจาะยางอยู่แล้วครับมันอาจจะแฉลบขึ้นบนบ้างหรืออะไรบ้างครับโอ้โหครับโลนเอาคืนทันทีครับเพชรจิ้มลำหดแข้งซ้ายมาครับเจาะยางไปแล้วครับทางด้านเพชรเติมหนึ่งสองแล้วล่างมาอีกแหมมีจังหวะเติมไปก่อนแต่ผมบอกว่าทางด้านเอ็ดดี้ฟาเรลหัวหน้าค่ายของเจ้าโลนนี่ครับเคยไปซ้อมอยู่สิทธิ์มนชัยนะครับพี่น้อยสนามสมัยมาไทยใหม่ๆครับเอาละครับก็รู้สไตล์เป็นอย่างดีครับแต่ก็ยังไม่ไหวโดนครับโลนเอาละเพชรไล่จิ้มในจ้วงต่อรู้แล้วเนี่ยจะแก้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับเพชรเป็นมวยซ้ายซะด้วยหันเข้าไปทีเพชรมีฝาแฝดหนึ่งคนยอดเงินมีดีกรีแชมป์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ฝาแฝดครับเพชรก็หาจังหวะย้ำครับแต่ย้ำไม่ได้ก็อันตรายเหมือนกันทางด้านเพชรครับจังหวะดวลก็เริ่มจะมีเหมือนกันเล่นไปที่ต้นขาย้ำต่อครับย้ำต่อ
เริ่มจ้วงมันคืนได้ครับโลนรับไปเยอะต้องหาจังหวะเอาคืนครับง้างบ้างครับโลนทิ้งด้วยหมัด 1-2 เพชรหันอีกแล้วครับโอ้โหหันลูกนี้ครับขับบัดแข้งเข้าไปตรงๆครับอ้าวเพชรเป็นเตะเขาจะเสียหลักครับเอาละครับแหมเกิดอะไรขึ้นขาก่อนไปดื้อๆเอาละครับเข้าไปบ้างครับด้านโลนเพชรจ้องตามไปมันครับปัด 1-2 วางได้แค่เพชรเกี่ยวได้เอาคืนโอ้โดนแล้วคนเตี้ยครับโลนแต่ยังทนไหวครับเพชรจิ้มซ้ายมาโลนบวกศอกมาครับใช้ศอกเอาคู่เพชรเพชรเจาะยางจิ้มลำตัวอีกทีโลนนี่ล้วงลำตัวครับวัดกันไปครับแทงระเบิดหรือว่าท้องจะแตกครับเอาละครับโลนเอาคืนทันทีครับกระโจนแทงเข้าขวามาปักด้วยศอกขวาอีกครั้งแล้วทิ้งด้วยหมัดไม่โดนโลนก็บอกว่าเล่งเป็นการใหญ่เพราะว่าอยู่ห่างเนี่ยจะถูกเจาะยางได้ครับนะครับเดินติดตามตลอดครับโลนเพชรตอนนี้เริ่มผ่อนเกมลงมาเล็กน้อยครับหลังจากที่เก็บตกไม่ได้เอาเสียบซ้ายมาจากเพชรเอ้าโดนศอกสวนแล้วโดนแทงเอ้าจุกหรือเปล่าเพชรยืนนิ่งเลยครับโอ้วางด้วยขวาอีกทีย้ำเพชรลงล่างเดี๋ยวจะเสียบแล้วหมดยกแรกครับไม่แน่ครับแม้ว่าโลนกาลอตครับนักชกจากฝรั่งเศสนั้นจะถูกย้ำเข้าไปบ่อยๆที่ต้นขาขวาแต่ว่าเพชรครับในช่วงปลายยกถูกเสียบคืนนี่ก็จังหวะซุปเปอร์แมนพันช์ครับโดนวางซ้ายโต้เลยครับไล่ทุบแล้วสับอีกทีเจาะยางแบบนี้เนี่ยโดนเข้าไปเยอะๆนะครับด้านโลนเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเข้าห้องน้ำลำบากเลยครับเอาละครับยกที่2ครับเอาละครับมาบีบคู่แข่งกันต่อครับแหมต้นๆนี่เพชรทำท่าจะนิ่มๆครับสุดท้ายได้ขมคอเต็มๆครับคุณดิจิงรับไปเยอะกันในเรื่องปลายยกมาดูกันต่อยกที่2ครับไม่รู้ว่าจะเป็นหนังรักครับหนังโรแมนติกที่ไหนได้ครับต้องมาดราม่าครับเพชรล่อแข้งครับแม่แข้งขวาอีกครั้งครับสับเข้าไปต้นขาขวาของด้านโลดมีล่างสลับบนครับเพชรทีมขวามาอีกโลนยังหาช่องเข้าทำครับเตะขวาขึ้นมายังไม่ได้ครับต้องหาความแม่นมากกว่านี้โอ้โลนนี้แทงขวาได้เพชรตักอึกครับโดนเข้าไปสายยัดเข้ามาแทงอีกทีครับนะครับแต่ว่าโลนนี่ก็ต้องยอมรับในเรื่องท่าทรหดพี่น้อยไม่ยอมจริงครับไม่ยอมด้วยไม่มีอาการด้วยทางด้านโลนโดนไปเยอะแต่ยังเก็บอาการได้ครับประเภทตุ๊กตาล้มลุกครับนะครับจิ้มขวามาเจอซ้ายของเพชรครับโลนขยับโยกแหม่ชูต่อคู่ครับเพชรก็เลาะเล็ม 1-2 แล้วหวดล่างมาต้นขาขวาของเจ้าเพชรก็แดงเหมือนกันครับพี่น้อยครับพับในนะครับเพชรเสียบโอ้โหนี่แหละครับได้เรื่องแล้วครับโอ้เล็งขาอยู่นานพี่น้อยที่ไหนได้ครับโดนเสียบก็ไปได้เหมือนกันกัตนาโลนเอาละครับเสียนับแล้วนะครับกัตนานักชกจากฝรั่งเศสแต่ระวังขาครับไปโดนแทงตรงๆบังไม่ทันครับโดนเอาละครับกดดันขึ้นมาทันตาเห็นนะครับจิ้มขวาเข้ามาเพชรเสียบอีกทีครับโอ้โหย้ำเลยครับคราวนี้นอนม้วนเลยฮะทางด้านโลนแล้วปิดเกมครับโอ้โหทีเด็ดที่ขาดอยู่ตรงนี้ครับก็ว่าครับเจาะยางอยู่นานครับสุดท้ายโดนเสียบครับดูภาพช้ากันครับจังหวะขยับเข้ามาเพชรกดมาแทงดื้อๆครับอื้อหือคือแตะนิดเดียวแล้วแทงครับทำให้มันมีแรงครับอื้อหือเจาะเข้าไปครับจุกนะฮะแบบนี้โอ้นี่ครับยัดอีกทีครับปิดเกมครับใช่เป็นได้นับแล้วดูจังหวะปิดเกมโลนพยายามจะเดินหน้าเข้าใส่เจอสวนครับอื้อหือเข้าที่เดิมครับดูมุมครับทีมขวาเข้ามาก่อนครับด้านโลนเจอเพชรสวนโอ้โหนี่นะฮะปิดเกมไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการครับเป็นชัยชนะของนักชกไทยครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราขึ้นไปลุ้นกันรางวัลบนเวทีกันครับ All right, ladies and gentlemen, the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
Bonus Max Muay Thai Facebook Page Ladies and gentlemen, after two rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, Red Corner.